ผมเชื่อว่ามีผู้คนจนํานวนไม่น้อยนะครับแบบที่ว่าสมมติเราเปิดกราฟ Forex มาใช่ไหมหรือจะเป็นกราฟหุ้นกราฟอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ ه, เราควรทําอะไรดีเราควรเข้าบายเลยไหมเราควรเซลเลยไหมแล้วกราฟมันจะไปทางไหนต่อนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเข้าแล้วจะถูกทางหรือเปล่าถ้าเราอยากรู้ว่าเปิดกราฟมาแล้วไม่รู้ทางไปไหนต่อนี่ยผมอยากรู้ว่ากราฟจะไีทางไหนนะนําว่าฟังคลิปนี้จบเดี๋ยวผมเฉลยให้ว่า จะดูยังไงจะฝึกดูยังไงนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบลเกอร์เอนะครับโบลเกอร์ฟอร์เรสระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุ สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียล time ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีนอกหือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเก่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับขอเกินก่อนนิดนึงแล้วกันเนาะก็สำหรับคนที่แบบว่าที่เป็นมือใหม่นะครับ เราก็จะงงไว้ทําไมอย่างผมเนี่ยเปิดการาฟมาปุ๊บรู้เลยว่าการาฟจะวิ่งขึ้นต่อเปิดมาปุ๊บรู้เลยว่าการาฟจะวิ่งลงตอเปิดมาปุ๊บรู้เลยว่าควรรอให้การาฟเฉลยก่อนแล้วค่อยเล่นนะครับคำตอบก็คือว่าประสบการณ์นะครับหลายๆคนเห็นคน้ดูคนนี้เห็นอ,นจอาจารย์คนดูนี้เทรดว่าโอ้โหเปิดมาปุ๊บเขาวิเคราะห์ง่ายมากเลยชึบ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 เสร็จเลยนะครับรู้ทันทีว่าการาฟจะขึ้นหรือลงถามว่าทาอย่างนั้นเนี่ยได้ยังไงนะคำตอบคือว่าต้องมีประสบการณ์เช่นอยงนี้ถามว่าประสบการณ์จะมาจากไหนล่ะมา พี่มีประสบการณ์เลยโค้ดแล้วจะดูยังไงว่าการาฟเนี่ยมันจะขึ้นหรือจะลงคําตอบก็คือว่าก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจเทนก่อนแต่เนี้ยเทนเนี่ยผมสอนไปหลายเรื่องหลายคลิปแล้วนะแต่ว่าในคลิปเนี้ยคีย์หลักไม่ใช่เทนนะคีย์หลักคือการดูไทม์เฟรมเดลี่ครับไทม์เฟรมเดลี่แต่เดี๋ยวผมเกินเทนให้ก่อนลวกันว่าเทนมันเป็นยังไงจะได้เข้าใจนิดนึงนะครับสมมุติอ่ะเทนขาขึ้นเป็นแบบนี้นะครับเทนขาลงเป็นทรงแบบนี้ไซด์เว์คือทรงแบบนี้นะครับจะเห็นว่าทุกครั้งที่เทนมันวิ่งขึึนน้้นนนนเี่คือทขนนะ มันต้องขึ้นไปทำา i g แล้วกลับตัวลงมาทําจุดต่ําสุดครับเพื่อทําแนวรับย่อยแล้วมันจะขึ้นไปทำา i g ใหม่มันเดิมเสร็จแล้วมันต้องกลับตัวลงมาเป็นวัฏจักรของมันครับเหมือนเกิดแก่จะบตายนะทำแบ้วเสร็จปุ๊บขึ้นต่อขาลงเหมือนกันครับทำจุดต่ําสุดกลับตัวขึ้นทนําแนวต้านย่อยเสร็จแล้วลงต่อมาทําโลใหม่จุดต่าสุดราคาใหม่จะเห็นว่าต่ำตรงนี้ต่ำกว่าก่อนหน้านะแล้วก็ขึ้นไปทําแนวต้านปุ๊บแล้วก็ลงส่วนไซด์เวก็คือการที่การาฟอยู่ในกรอบนะครับประมาณนี้นี่คือเทรนด์พื้นฐานช แล้วถ้าสมมติว่าเราเปิดการาฟมาแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าการาฟจะไปทางไหนต่อต้องดูยังไงบ้างนะครับโค้ดคำตอบก็คือว่าผมแนะนําว่าให้เราไปดูไทม์เฟรมเดลี่ก่อนอันนี้ต้องย้ำนะครับว่าเป็นแค่หนึ่งในคอนเซปต์ไปเฉยนะจริงๆมันมีหลากหลายคอนเซปต์มาแต่เนี่ยเอาคอนเซปต์ไปใช้น่าจะได้เหมือนกันนะครับคือเราเปิดมาปุ๊บเราไปดูกราฟเดลี่ก่อนเลยไทม์เฟรมรายวันนะครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวผมทำไปเบื้องต้นก่อนนะสมมตินะครับเราเห็นแล้วว่าโอเคการาฟเนี่ยมันมีการวิ่งขึ้นนะบแบบนี้นนะนี่คือวิ่งขึึึ้้้้้นนนนนะรรรัััับบบบแแแทท่่่งงงงขขววววิีีีปป๊ไไเือยๆลลลมมมกกกกกาาตตถู กับตัวลงนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นบีกอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะไปยังไงต่อถูกไหมถ้าเราแบบไม่มประสบการณ์นะครับก็จะไม่รู้เลยที่อมเป็นอย่างงี้ครับปุ๊บนะครับอ่ะแบบนี้สังเกตดูนะทุกแท่งที่ผมว่าจะมีอะไรครับไส้บนไส้ล่างไส้บนไส้ล่างไส้ล่างไส้บนคือจะมีไส้หมดนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของคลิปนี้ก็คือว่าให้เราดูไทม์เฟรมเดลี่ครับว่ามันเปิดมาเนี่ยมันวิ่งเป็นหาสมมุตินะมันเปิดจุดนี้ใช่ไหมแล้วมันวิ่งลงอย่างเดียวนะครับ เราก็เห็นว่าโอเคมันยังไม่มีทส้ด้านบนถูกไหมพราะนั้นถ้าเราเห็นแล้วโอเคป,ปุ๊บมันลงอย่างเดียวถ้ามันกลับตัวขึ้นมานะครับจุดนี้ปุ๊บทิ้งไส้ข้างล่างไว้แบบนี้ปับ๊บนะครับจังหวะที่แบบเดียว time เไป,ไป็นสมมตินะคือจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นมาพยายามจะทะลุ h i ตัวเองนะครับเราสามารถที่จะเข้าบายได้เพื่อหวังให้กราฟวิ่งขึ้นต่อแบบนี้นะครับบางคนไม่เข้าใจเดี๋ยวไปดูตัวอย่างในกราฟจริงจะเข้าใจมากขึ้นไปดูกันเรามาดูตัวอย่างนี้กันนะผมนี่คือในส่วนของคู่เงิน GBP GPY Daily นนนั Time Fame ่เอง อันนี้คือโปรแกรม backtest นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ผมสามารถกด play ได้จะเห็นว่ากราฟมันวิ่งถูกไหมขออนุญาตขยายอีกหนึ่งนะครับผมสามารถกด play ได้แล้วก็กด pause ได้กดข้ามได้เนะี่ยถ้าผมไปดู4ชั่วโมงครับการาฟมันก็จะวิ่งปกติถ้าผมกด play นะปุ๊บเห็นไหมกราฟมันวิ่งนะครับอันนี้คือหลาย time frame แต่คอนเซปต์ของเราคือมาโฟกัส daily ครับคอนเซปต์ concept ก็คือว่าทุกครั้งจะเห็นว่าเวลากราฟมันวิ่งขึ้นนะสมมติกราฟวิ่งขึ้นเป็นสีเขียวเนาะ,ะประมาณนี้มันจะมีทั้้้้้้้้้งงงงไไดดาาาาานนานนนบบบล่่ถมมััจะขึตตออีอทรรคร เทสสมมติว่าถ้าแท่งถัดไปนะครับมันวิ่งลงต่อไบป,ปุ๊บจะเห็นว่ามันลงอย่างเดียวถูกไหมไม่มีไส้ด้านบนนะครับถ้ามันกลับตัตขึ้นเพื่อทะลุหายตัวเมื่อไหร่แบบนี้เราสามารถบ่ายได้เพื่อหวังให้การวิ่งขึ้นเพื่อไปทาไส้ข้างบนนะครับอย่างจุดนี้ครับจะเห็นว่าการมันทาอะไรมันวิ่งขึ้นอย่างเดียวถูกไหมเนะี่ยการวิ่งขึ้นอย่างเดียวเลยไส้ด้านล่างมีไหมนะครับมีนิดนึงนะครับถือว่าไม่เยอะมากถ้าเทียบกับไส้ด้านบนนะลองดูครับเดี๋ยวถ้าการมันกลับตัวลงมาคงอนุญา เราอาจจะสามารถหาจังหวะเซลล์ได้ครับผมซึ่งสามารถตรงนี้เซลล์ได้ไหมเซลล์ได้แต่ยังไม่ตื่นนะนี่คือเวลาบ้านเรายังไม่ตื่นนะครับเราก็ต้องรอไปก่อนเนาะพอเล่นไม่ได้เราก็ต้องอิงตามแบบความจริงด้วยถูกไหมถึงแม้จะเป็นแบ็คเทสแต่เรายังไม่ตื่นก็ยังเล่นไม่ได้นะครับเนาะใครจะบ้าตื่นมาเล่นตีสี่ตีห้าไม่มีหรอกใช่ไหมไม่มีนะครับอ่ะทีนี้พอเราตื่นแล้วนะครับเราตื่นมาปุ๊บเจอการ์ดอย่างนี้เลยเปิดมาเดลี่เจออย่างนี้เลยนะครับเราไม่รู้จะไปยังไงต่อเรามาดูไทม์เฟรมเดลี่ครับซูมเข้าไปดูจะเห็นนว่่ามมมีีอะไรัแค ส้ด้านบนที่ยาวเฟี้ยวเลยนะฮะไส้ล่างกระจิ๋วเดียวให้จำเลยว่าถ้าทรงแบบนี้ปุ๊บถ้าการาฟก,กลับลงมาทําไส้ข้างล่างหรือทุลุตัวเองเมื่อไหร่ตรงนี้ทะลุไส้ด้านล่างตัวเองนะหมายความว่ามันต้องการจะลงต่อก็มีโอกาสที่เราจะเซล,ลได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะลงมาไหมผมรอให้มันทะลุเส้นสีดำตรงนี้นะก็คือทะลุไส้ตัวเองนั่นแหละพอการาฟมมนอิฉาข้างบนเนี่ยไส้เยอะข้างล่างไส้น้อยไอ้ข้างล่างเนี่ยตะโกนว่าเฮ้ยทำไมไส้เยอะจังฉันอิฉาขอยาวมั้งสินะครับกราฟก็จะลงมาทำ แต่ย้ำนะว่าคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ที่บางครั้งก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับนะบางครั้งก็ไม่ได้เกิดขึ้นบางวันก็ขึ้นอย่างเดียวก็มีเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับทำไส้้านล่างนิดนดงแล้วไปยาวเลยก็มีนะครับทำไส้นิดเดียวแล้วลงต่อก็มีอะไรอย่างนี้เนาะก็ต้องเข้าใจด้วยว่าไม่ได้เกิดขึ้นตลอดนะครับแต่ว่าตัวอย่างนี้อ่ะนี่เห็นไหมมันทะลุโลแล้วนะครับนี่อันนี้ไม่ทันขออนุญาตย้อนกลับไปหนึ่งเราดูนะครับปุ๊บปุ๊บ <inhale S 2> <ๆ>เห็นไหมปุ๊บปุ๊บนี่จังหวะนี้ทะลุโลต ห้าเปอร์เซ็นตะครับจริงๆสองเปอร์เซ็นก็พอแล้วตบรถเอาไว้ไหนเอาไว้เหนือเหนือเทียนของมันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้ามันจะขึ้นต่อเนี่ยมันห้ามกลับขึ้นมาเป็นสีเขียวแล้วถูกไหมอารมณ์เหมือนเราอยู่ที่บ้านนะครับเรากำลังขับรถไปที่ห้างห้างหนึ่งนะครับเราไปได้ครึ่งทางแล้วเรากลับมาถึงห้างไหมก็ไม่ถึงถูกไหมเพราะนี้เหมือนกันครับอ่ะนี่คือบ้านเราอยู่ตรงนี้เราขับรถไปห้างละถ้าเราจะถึงห้างนะครับหรือที่พี่ เราก็ต้องห้ามกลับมาบ้านถูกไหมถ้ากลับมาบ้านเมื่อไหร่หมายความว่าโอเคเราก็อยู่ตรงนี้ครับการาฟก็จะไม่วิ่งลงต่อนะครับอันนี้คืออุปมาไมเฉยๆนะซับรอตรงนี้ครับ TP ก็ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งก็พออย่าไปเล่นเยอะนะครับแต่รอนานหน่อยแพทเทิร์นแบบนี้อ่ะเทนี้น่าจะแกว่งเพราะมันมีข่าวนะครับใช่มันมีข่าวก็เดี๋ยวลองเข้ากานไปทีหนึ่งนะครับนี่มาละเซล์ลเพิ่มเซลทีพีตรงนี้นะครับผมว่าแล้วทําไมการาวิ่งไหวนี่มาเล่นได้นะครับเห็นไหมลงถึง TP เลย ที่มันเสียเทรดแรกเพราะมันเป็น move ข่าวด้วยเนาะไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับได้เห็นภาพมากขึ้นโอ้โหลงไปไกลมากเห็นไหมการาฟลงมาเยอะมากอ่ะเราดูตัวอย่างนี้แล้วผมจะเห็นว่าการาฟเนี่ยมันก็เปิดปุ๊บมันวิ่งขึ้นอย่างเดียวถูกไหมดูจังหวะนี้นครับมันวิ่งขึ้นอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเรารอนะครับรอนี่คือผมเทรดแรกคือเทรดนี้ใช่ไหมเรารอมันทั้งหมดสาวันเพราะว่าไอ้ทั้งหมด3าวันเนี่ยไม่ได้มีให้เล่นนะครับวันนี้น่าจะเล่นได้เนี่ยเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเป้าหมายเราคืออะไรครับถ้ามันทะลุโลรงัวเอง เราจะเซลเพราะนั้นเราตั้งอะไรครับตั้งเซลสต็อปไวเลยตรงนี้แต่ตัวนี้ยังไม่ตื่นเพราะนั้นนี่ตีสี่อยู่เรายังไม่ตื่น,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 เ,รนเรายังเล่นไม่ได้นะครับก็รอไปก่อนถูกไหมรอให้เราตื่นก่อนสักประมาณอ่ะผมข้ามแท่งไปประมาณนี้ก็น่าจะตื่นละถูกไหมครับเราก็ทํางานเข้าเซลล์ได้นะครับตั้งเซลสต็อปไว้นะสต็อปลอตประมาณนี้นะครับ TP ก็หนึ่งต่อหนึ่งพออย่าไปเล่นเยอะนะครับปุ๊บเราก็ชิวๆเลยครับไปทํากับข้าวไปทําอะไรก็ได้นะครับสินิกาไปทาก็คือเนี่ยพอทุโลตัวเองปุ๊บผมย้อนกลับไปให้ดูใหม่นะย้อนกลับมาดู ตอนแรกการาฟไม่ขึ้น่เดี๋ยวถูกไหมไอ้ข้างบนเนี่ยไส้เยอะข้างล่างไส้หน่อยไอ้ข้างล่างบอกว่าเฮ้ยทำไมข้างบนไส้เยอะจังอยากเยอะบ้างเดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกราฟถ้าลงมาได้ทะลุโล่ตัวเองปุ๊บก็มีโอกาสที่นี่เห็นไหมทะลุเสร็จมีโอกาสลงต่อถึงทีพีนะครับผมท,ทีนี้ก็เฉียนโอเคสมมุติเรามาแล้วโอเคสบายใจละนะผมฐานะเทรดแรกถามว่าเล่นต่อทำไมได้ถ้ามันทะลุโล่ตัวเองทีนึงก็หมายความมันจะลงต่อนะครับเราก็ตั้งเซลสต็อบไว้เหมือนเดิมนะประมาณนี้เซลสต็อบนะครับ สอบรอดประมาณไหนดีประมาณนู้นไหมนะที่พีประมาณนี้ก็น่าจะได้อยู่เพราะว่าตรงนี้ก็ลงๆเดี๋ยวลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับปุ๊บตอนนี้ติดเซลนะสมมติอ่ะเราตั้งทีพีหนึ่งหนึ่งก็ทีพีประมาณนี้นะครับผมแต่นี้ผมลองเผื่อๆดูไม่้จะถึงหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับทีพีหนึ่งหนึ่งถึงแล้วนะอ่ะตรงนี้ถึงนะครับเหมือนกันก็เห็นว่าเป็นคอนเซปที่เรียบง่ายไหมง่ายนะครับเพราะนั้นสรุปไว้ฟังนะก็คือว่าถ้าสมมุติเราเปิดการาฟมาแล้ว สมมติการาฟวิ่งขึ้นผมใช้เป็นสีเขียวแล้วกันจะได้ไม่งงกราฟเขียวก็อ่อนแล้วกันเขียวเข้มนะฮะสมมติการาฟวิ่งขึ้นนะครับแทาตัดไปขึ้นอย่างเดียวเลยก็มีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงมาเพื่อมาทําไส้ข้างลา่างแบบนี้นะครับได้หรือสมมติการาฟนะครับวิ่งขึ้นปุ๊บแทานตัดไปนะครับวิงลงอย่างเดียวเลยเรารอให้มันกลับขึ้นมาครับทะลุข้างบนตัวเองก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้แบบนี้นะครับสมมติแท่นตัดไปนะครับมันมาถึงแล้วเนี่ยมันทำอะไรครับขึ้นก่อน ลงเสร็จทิ้งไส้ไปแล้วนะครับถามว่าเล่นยังไงต่อก็คือเราเล่นรอจังหวะที่มันทะลุไส้ตัวเองอีกทีหนึ่งปุ๊บเราก็บายหวังให้การวิ่งขึ้นต่อแบบนี้นั่นเองนะครับนี่คือคอนเซปต์ไอเดียทั้งหมดในการเล่นว่าครวรเล่นยังไงเนาะถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะผมอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้นี่คือแค่หนึ่งในคอนเซปต์พื้นฐานนะครับถ้าอยากรู้จริงๆอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถ ฟังต่อได้เลยครับผมสํหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่าน,นั้นเองนะนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับแต่แต่การเทรดไม่ไปเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกับเป่าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทเนะารด แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอู oo, สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสัยเวลาดตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็เกซ์นะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอสนี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างนี้เนาะบทเรียนปี2019นนะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไลา่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เอลส์นี้นะผมซึ่งเอเลส์นี้เป็นเอเลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดดนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนนูงนแคเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเเีียยยนนนะครรัับไมมตตตต้้้ออใชิิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟเป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเวชันมีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนลบมัต้องเดงไลนต้อง ไม่ใช่นะครับเราอานพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้พิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%สิบห้าเปซ็นตนะครับผมถึงประมาณหกสิเปเซนท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลเขาปสิปอร์เซนซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลตปสิปอร์เซ็จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, ห oh, เป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับรลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นทอาสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหารเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอเดียนแอด m j o p บ กวัวเป็นพี่พิมพ์มาตามทีเป้ปเลยนะครับว่า สนใจ7จ็ดให้เา,าเนาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรน,นั่นเองจะได้คุยกันง่ายน,นั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโคตขวามือได้เลยน,นั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคตรเนี้ยตัวเนื้อหาจริงอ่ะมันหลักเหมือนด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนกกกกกกกเเเเดดออนนนนนนัั่่่่่่่งงงงคคครผมมมมมมแแตวววาาาาาาาชี้้้้ย็็ลููไไไไไพถจิป ยังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอร์สต,ตัวนี้ราคาที่7 5 9 9บาทอยู่น,นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ id m c p o ตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดพันก้าร้อยูกฟุ้พิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องน,นั่นะ นะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยน,นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมน,นั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยน,นั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรน,นั่นนเองะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทํทการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y u t u b e เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนัฟฟิปโอน้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดรดีมาากๆรับวว่่่าาาาผผมมมมยงเเเเรรรีีนไคบแลล้้้้อททดตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้าร้อเหรียญน,นะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะคร อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึง่งเนั่นเนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กาไรอีกแล้วเน่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขีีียยนน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 ว่่่่าาาาหลังงจกกกกกเเเเรรรร็็ฝึมมือออๆพิิบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้าาาาามมนนนนนนครัับออีีกกกท่่ึงววุ้ยใเา จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิ่จะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ซไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเอะไรพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราได้จะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,งแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซิร์ฟนี้หายากนะครับปกติจะสองหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความมีดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะ,ะอย่างที่บอกว่า เพราะตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับม,มีมัาจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสในใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบ,บอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามในดู OG ก่อน,นครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่ดูเท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหลเราอาจจะโอเวอร์เทรดสอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมเท่าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความขอโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาอเพราะว่าบางทีเนี่ยถอา,าจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.9นะครับนะ้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อน,อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบสุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อผมได้เลยนะผมไลน์ไอเดียตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเครลโค้ด้ นะครับนอนแล้วทักมาว่าสนใจเจ็ดเกนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ